รวมความพังของการบินไทยเหตุเพราะความจิตตกโควิดอันนี้คืออ๊อไม่ได้โทษโควิดซ่ทีเดียวมันมีส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ความพังของการบินไทยเนี่ยก็มาจากความจิตตกของคนกําหนดนโยบายคืออ๊อฟรู้สึกนะว่าคืออ๊อฟไม่ได้พูดถึงใครนะตรงนี้แต่อ๊อฟได้ยินข่าวการบินไทยมานานมากแล้วตั้งแต่อ๊อฟยังเด็กๆอยู่อะเพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆนะก็คือการบินไทยเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็น ผู้หญิงที่หรือผู้ชายก็ได้เอา่าที่ถูกย่ำยีมาตลอดก็คือเป็นเพราะว่าอาจจะมีสเสน่ห์หรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเจ้าไหนสอเจ้าไหนมาปุ๊บเนี่ยก็ย่ำยีการบินไทยตลอดแล้วก็พอโควิดมาปุ๊บอ่าเหมือนแบบหมดประโยชน์และหมดประโยชน์และตอนนี้อาจจะหมดชั่วคราวหรือหมดถาวรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ถูกทอดทิ้งเอ่อทุกวันนี้เขาต้องทําอะไรการบินไทยเคยเป็นสายการบินชั้นนําของโลกแล้วก็อยู่ในใจของคนไทยมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ เหลือแต่ยี่ห้อแต่พูดถึงเรื่องการบินแล้วเนี่ยสู้เจ้าอื่นไม่ได้เลยนะทำได้แค่ซื้อเครื่องบินใหม่ซึ่งไม่รู้เอาเงินที่ไหนมาซื้อนะแต่ว่าอื่นๆหลายอย่างเนี่ยมีคนบ่นมาเนี่ยสู้เจ้าอื่นไม่ได้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วทุกวันนี้ก็คือยังต้องทําตัวเป็นได้แค่เที่ยวบินพิเศษเท่านั้นเองก็คือบินได้แค่เดือนหนึ่งสิบกว่าครั้งเท่านั้นเองทั้งที่สายการบินอื่นเขาก็ได้บินกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะเอมิเลตนะ,ะ ate, นะสายการบินของดูไบเนี่ยซึ่ง น่าจะเคยล้าหลังการบินไทยมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็กําลังฟื้นฟตูตอนนี้น่าจะเกือบปกติแล้วแหละแต่ว่าการบินไทยก็นะมีข่าวนะหลังสุดที่ว่าฤดูหนาวของพวกฝรั่งเนี่ยมกราถ,ถึงมีนาคมเนี่ยการบินไทยก็ยังคงทาตัวเป็นเที่ยวบินพิเศษอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเขามีตารางการบินออกมาแล้วว่าจะบินอยู่แค่ประมาณสั้ไม่ถึงสิบประเทศนะนะแล้วก็อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองด้วยนะ อย่างเช่นกรุงเทพลอนดอนอ่ะก็อธิรักค้างกรุงเทพแฟรงก์ Frankfurt, เฟิร์ตเยอรมน,นีก็อธิรักค้งกรุงเทพไปนู่นนั่นนี่ก็อธิรักค้งเท่านั้นเองทําได้อยู่แค่นี้เองนะครับก็เลยว่าวันนี้จะมารวมความพังของการบินไทยนิดนึงแล้วก็นะไฮไลท์มันอยู่ที่ช่วงหลังครับก็อย่างที่บอกนะรู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้คือสิ่งที่ต้องทําคือขายสมบัติเก่ากินไม่รู้ยังมีอยู่เหลืออยู่อีกเยอะแค่ไหนแต่ว่านะเริ่มต้นจากที่เราเคยนําเสนอไปแล้วคือขายเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบิน เก่า30กว่าลัมต้องขายแล้วก็ต้องเปิดโกดังมาขายของที่เคยเป็นของชำร่วยที่มียี่ห้อการบินไทยแล้วก็ต้องไปทําธุรกิจอื่นซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้นับว่าเป็นการพังน,นะแต่ว่าก็คือต้องหาทางรอดทุกวิถีทางแล้วก็ที่สําคัญคือที่มาของข่าวที่หนึ่งของเราซึ่งมีหลายอันนะก็คือพนักงานการบินไทยถูกเออร์ลี่ลีไทยไปหลายพันคนเลยพนักงานการบินไทยอําลาทํางานวันสุดท้ายรอดแรก ครับเดี๋ยวข่าวทั้งหมดเราจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับคือสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่โก้หรูในสมัยก่อนก็คือการได้ทํางานในบริษัทนี้ผลปรากฏว่าทุกวันนี้คือเป็นบริษัทที่อย่างที่บอกตอนตอนน้นนะนะรู้สึกนะอออาจจะรู้สึกไปเองรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งครับแล้วก็เรารู้สึกว่าจะเออร์ลี่ทีหนึ่งก็หรือไม่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะต้องมีคําขวัญน,นะคําขวัญให้เขาไม่ได้รู้สึกแย่เกินไปนะเอ่ออย่างอันนี้เขาบอกว่าโครงการร่วมใจเออร์ลี่ลดแรกนะเริ่มตั้งแต่หนึ่งธันวาคมนี้ มีหลายแผนด้วยอะแผน A อ่ะพนักงานการบินไทยที่กำลังจะกลายเป็นอดีตพนักงานต่างโพสต์อําลาอะไรพักพวกเพื่อนฝูงเป็นจำนวนมากครับเราไม่ได้อ่านหมดนะแต่ละข่าวนะเพราะว่ามีหลายอันทำงานวันสุดท้ายค่ะสิ้นสุดสภาพพนักงานแล้วค่ะเกรดเมมโมรีมาถ่ายรูปอําลาพวกเพื่อนๆชาวการบินไทยเก็บไว้ในความทรงจำคือถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ปกตินะแต่ว่ามันเป็นเพราะนะเราติดตามมาตลอดเราก็รู้นะ คือการขาดทุนของเจ้าเนี่ยมันเยอะมากซะจนแบบว่ายังไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้เขาจะโง่หัวขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้ขาดทุนถึง49,000ล้านไม่รู้ขาดทุนจากอะไรเนาะตั้ง49,000ล้านอ่ะบริษัทอื่นเขายังไม่ขาดทุนเยอะขนาดนี้เลยแล้วขาดทุนแทบจะทุกปีนะคิดดูสายการบินบ้าอะไรขาดทุนทุกปีมันน่าจะตั้งแต่เริ่มเอตั้งแต่ขาดทุนพันล้านแรกแล้วนะแล้วปล่อยมาขนาดนี้เอาก็เลยบอกว่าเหมือนผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้อาที่หน้าตาดีเสร็จแล้วก็ถูกย่ายีจนกระทั่งหมดสภาพ พอโควิดมาก็ถูกทอดทิ้งทุกวันนี้คือต้องเอาสมบัติทุกอย่างที่มีเอามาขายเสร็จแล้วก็ต้องไปรับจ้างทํานูน่ทนทํานี่หารายได้เอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าจะโง่หัวขึ้นได้เมื่อไหร่ครับก็อย่างที่บอกนะถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันช่วยไม่ได้แต่ว่านี่มันเป็นเพราะอะไรขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวการบินไทยทุกท่านนําพาการบินไทยกลับมาสง,ง่างามดังเดิมครับจะมีโอกาสหรือเปล่าจะรักเธอตลอดไปทีจีอย่างเงี้ยคือตอนนี้เรียกได้ว่าถึงขั้นล้มละลายไปแล้ว คือบังเอิญว่าเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็เป็นสายการบินแห่งชาติเพราะว่าถ้าบริษัทอื่นล้มละลายก็คงจบสิ้นกันไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็ตอนนี้คือต้องมีมี้สินจํานวนมากแล้วก็มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ e a r l ์ลี่รีทก็คือกเกษียณก่อนอายุงาน5,000คนคือต้องตัดค่าใช้จ่ายออกแล้วบริษัทก็ยังมีโครงการลาระยะยาวคือพนักงานที่ยังไม่ได้โดนเออร์ี่แต่ว่าพร้อมใจกันลา แบบว่าไม่มีงานจะให้ทําอะไรประมาณเนี้ยก็บินอยู่แค่เดือนละสิบกว่าเที่ยวบินนะหมายถึงสิบกว่าเส้นทางะนะก็คือได้แค่อาทิตย์ละครั้งจากเดิมที่เคยวันหนึ่งตั้งไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยรอบอะนะโดยที่โครงการลาระยะยาวเนี่ยพนักงานจะได้เงินเดือนแค่ร้อยละยี่สิบของที่เคยได้ในเดือนสุดท้ายวงเล็บถ้าเดือนสุดท้ายโดนตัดไปแล้วให้น้อยกว่าเดิมก็อ่ะเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นของเดือนสุดท้ายที่เคยได้ที่ผ่านมาสิ่งที่บริษัททําก็คือ ทำเป็นเที่ยวบินขนส่งสินค้าจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากต่างประเทศกลับบ้านคือถ้าเกิดบังเอิญไม่ได้เป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยก็คงโดนกีดกันไม่ให้ทําอะไรเลยหรือเปล่าการหาไรายได้จากการขายอาหารของครัวการบินการขายของที่ระลึกบลาๆต่างๆการเปิดโกาดังขายของโลโก้การบินไทยก่อนจะบ่นไมมากกว่าน,นี้เอาข่าวที่สองต่อนะครับอันนั้นคือพนักงานระดับไม่รู้สิเรียกว่าระดับไหนอ่ะกลางอันนี้น่าจะระดับสูงนะเพราะเป็นนักบิน ครับนักบินบางคนนะเอาไม่รู้เยอะแค่ไหนบางคนตอนนี้ต้องมาทําตัวใส่หมวกแกป๊ปส่งอาหารหมวกแก็บเอ่อต้องมาทําตัวใส่หมวกแก็บส่งอาหารครับแล้วก็ดูมอร์ไซค์เขานะครับขับ BM มาส่งอาหารนะครับสแสดงถึงความมีฐานะของนักบินนะครับแต่ว่าณเวลานี้คือไม่ได้ขึ้นบินไงก็ต้องมาใส่หมวกแก็บส่งอาหารก็นักบินเนี่ยไม่ได้โดนให้ออกนะเพราะว่ายังไงก็จําเป็นใช่ไหมเผื่อว่า การบินพื้นกลับมาแล้วไม่มีนักบินแต่ว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าคือผิดหรือถูกหรืออะไรนะก็คือว่าเอบว่าเอามอไซ่์ไปขายได้ตังมาก้อนใหญ่เลยอันนี้คือเอามอไซด์หรูหรามาส่งแกลบเนี่ยเอ้ยมา,มาใส่หมวกแกลบเนี่ยแต่นี่แสดงว่าเขาไม่ได้ร้อนเงินไงเพราะว่าเขาอาจจะมาทําแบบหาอะไรได้เสริมค่าเวลาเพราะว่าเนี่ยตรงประโยคนี้คือสายการบินก็ตัดเวลางานของเขาอะไรเงี้ยไม่ได้แทบไม่ได้บินเลยจะให้ไปไหนอะ่ะก็ ถ้าร้อนเงินก็เอามอเตอร์ไซค์ไปขายดีกว่าครับก็อันนี้ไม่ได้เน้นอะไรมากก็แต่มีประโยชน์สุดท้ายที่แบบว่าตอนนี้ก็การบินในประเทศยังพอได้บินบ้างนะแต่ว่าการบินต่างประเทศเนี่ยจะไม่กลับมาจนกว่าวิกฤตโควิดสิบเก้าก็จะได้รับการแก้ไขเหมือนกัน <c oughs> การบินไทยจะทําตัวแบบนี้ไปจนกระทั่งโควิดสิบเก้ามันยังไงมันหายจากโลกนี้ไปเลยอย่างเงี้ยหรอครับตรงนี้ก็มาถึงไฮไลท์ของเรานะที่เราโฆษณากันไว้ เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเอาข่าวเมื่อกี้มาบางหน้าเนื่อหาที่แท้จริงอยู่ที่นี่หวังว่าบางคนคงไม่ได้ฟังมาจนถึงตอนนี้นะ <c oughs> <c oughs> ก็คือพอดีเราได้ยินข่าวมาว่าเนี่ยตามที่โพสต์นี้เลยก็คือเห็นมีคนบอกว่าซื้อแบบกักตัวฟรีแล้วเนี่ยโดนเลื่อนจริงไหมคือตอนนี้การบินไทยที่บอกว่าทําตัวเป็นเที่ยวบินพิเศษเนี่ยแล้วก็ยังทําตัวเป็นเที่ยวบินกักตัวฟรีใช่ไหมบงเล็บว่าตั๋วเนี่ยราคาค่อนข้างสูงกว่าสายการบินอื่น น่าจะ40-50%แค่ขาเดียวคือขากลับอย่างเดียวแต่คนที่ซื้อตั๋วสายการบินไทยก็คือ,อตอนนี้รู้สึกจะมีทั้งเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษอก็จะได้สามารถขอใบรับรองการกักตัวฟรีจากทางสายการบินเนี่ยเอามาขอ COE นะั่หมายถึงว่าจะได้ใบกักตัวฟรีเพื่อมาขอใบรับรองเข้าประเทศและสุดท้ายก็คือกักตัวฟรีแต่ปรากฏว่ามีคนมีปัญหาคือจองไปแล้วโดนเลื่อนเราก็เลยต้องมา หนึ่งคือถามคนในกลุ่มคนโลกากแฟนฝรั่งว่าจริงไหมสองก็คือในเฟซบุ๊กของสถานทูตไทยในฝรั่งเศสก็มีคนมีปัญหานี้คือแล้วเราก็ไปเห็นโพสต์อันนึงของการบินไทยเองนั่นแหละที่แบบว่าตอนนี้เที่ยวบินที่ทําตัวเป็นเที่ยวบินพิเศษเนี่ยยังเหลือแล้วเลยต้องมาโฆษณากันอีกว่าเออโอกาสสุดท้ายแล้วเกือบต้องบอกเพื่อนๆก่อนนิดนึงว่าถึงแม้ว่าออฟจะเป็นคนพูดเนี่ยก็ให้ฟังหูไว้หูนิดนึง จริงๆเขก็อ่านคอมเมนต์ที่มีคนมาโพสนั่นแหละคือเอาไม่รู้ว่ามันจริงแท้แค่ไหนนะที่ว่าเขาเลื่อนตั๋วเนี่ยนะฉะนั้นเราต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนอาจจะเกิดขึ้นแค่บางคนก็ได้แต่ที่แน่ๆคือเราอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงของการที่เราต้องการกักตัวฟรีนะแต่ว่ามันอาจจะมีคนต้องการเยอะหรือว่ามีปัญหาอะไรการบินไทยชุกเนี่ยปัญหามีปัญหาญอยู่ฉะนั้นเราต้องอาจจะต้องทําใจเรื่องความเสี่ยงนิดนึงว่าอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าคิดว่าคงเป็นส่วนน้อย นะครับก็โพสเนี่ยที่เพิ่งโพสต์มาเมื่อไม่กี่วันก่อนโอกาสสุดท้ายกลับไทยก่อนสิ้นปีวันที่18กับ25ธันวาคมนี้กักตัวฟรีเหลือจํานวนจํากัดเท่านั้นคือปกติเขาก็มีโคต้าแค่อาทิตย์ละ200คนอยู่แล้วนะก็คือเดือนหนึ่ง800คนใช่ไหมแถมยังต้องมากลับที่ต่อเครื่องที่ไม่ว่าเราจะมาจากไหนเนี่ยเราจะต้องมาต่อเครื่องที่แฟรงเฟิร์ตเยอรมนีที่เดียวมันไม่ได้มีทุกประเทศด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยงงว่ายังไม่หมดอีกหรือ ทำไมจึงต้องถึงขั้นว่ามาโฆษณาว่ายัางเหลือนะอยังเหลือนะเอาไหมเอาไหมอะไรเงี้ยก,ก็งงไงว่าไม่ใช่ว่าแย่งกันจนกระทั่งตอนนี้จะหมดแล้วเหรออะไรเงี้ยแสดงว่าขนาดกักตัวฟรีนะเดือนหนึ่งแค่800คนนะเฉพาะที่แฟงเฟิตเนี่ยแค่เดือนละ800คนเนี่ยนะป่านนี้ยังไม่หมดอีกครับก็ตรงนี้ตามที่เราโพลนะไม่ใช่ว่าจะมีคนแย่งกันเหรอน่าจะหมดแล้วไหมทําไมยังไม่หมดทําไมถึงต้องประกาศซ้ํามีใครรู้บ้างทําไมตั๋วการบินไทยแบบกักตัวฟรีถึงขายไม่ดี ได้ข่าวลือว่ามีปัญหาเยอะหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับต่อไปเราขอปิดชื่อนะครับเราจะพูดถึงคอมเมนต์ที่เพื่อนๆเ,เข้ามาพูดเอาไวอา้อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับเราก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงว่ายังไงนะครับสรุปว่ามีความเสี่ยงอยู่แหละแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับน่ากลัวมากค่ะเห็นว่ารอบเดือนพฤศจิกาก็เดินเลื่อนเงินจะได้คืนในปี2022เขาจะคืนให้นะครับแต่วงเล็บอีก2ปี สองนี่ปีนี้สองพันยี่สิบเองนะคือเขาไม่มีเงินไงเอาไปหมุนก่อนหรือยังไงเอ่อจนมีคนรวมตัวไปร้องเรียนเราซื้อตั๋วเดือนม,มกราได้แต่หวังว่าจะราบรื่นครับก็ซื้อไปแล้วก็ต้องสวดมนต์ภาวนานิดนึงนะว่าไม่ให้มีปัญหาครับก็คือถ้ายกเลิกอ่ะเขาคืนให้ไงถ้าโมงเล็บถ้าคุณจะเอาเงินคืนนะแต่ว่ารออีกสองปีกลับสิบเอ็ดทันวานนี้กลัวมากค่ะเพราะวีซ่าจะหมดอายุนี่ภาวนาอย่าให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ใช่กราบเลยตอนขามาว่ายากแล้วตอนขากลับไม่ต้องพูดถึงมีคนบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยบ้านสะไยฝรั่งเศสโดนหลายคนเลยโดนอะไรโดนคิดมากอยู่เหมือนกันค่ะเห็นรีวิวเยอะมากโดนเลื่อนทางเพจสถานทูตไทยในฝรั่งเศสก็เชิญชวนมากแต่กลับไปดูในคอมเมนต์แล้วไฟลย,ยกเลิกเพียบเลยครับเอคือปกติพวกสถานทูตเนี่ยเขาจะปักหมุดเที่ยวบินที่กัดตัวฟรีเอาไว้ใช่ไหม ก็คือปักหมุดไม่ให้มันตกลงไปอ่ะปรากฏว่าของสถานทูตไทยในฝรั่งเศสเขาไม่ได้ปักหมุดแล้วครับโพสต์ของอันนี้ตกลงไปเยอะเลยหมายถึงว่าโดนดันดันดันเลื่อน,น,นลงไปเยอะเลยอ่าอันนี้คือโพสต์ที่ว่านะครับตั้งแต่21พฤศจิกายนแล้วอ่ะซึ่งตอนนี้คืออย่างที่บอกนะโดนดันลงไปเยอะแล้วไม่ได้ปักหมุดก็คือเป็นเรื่องเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ของการบินไทยที่กักตัวฟรีะนะเราไม่ได้ปโปรโมทนะเรามาอ่านคอมเมนต์ซึ่งเราขอปิดชื่อ มีคนจองไปแล้วจ่ายเงินค่าจองตั๋วเครื่องบินสรุปว่าสายการบินจะส่งข้อความมายกเลิกหลังกําหนดคืนเงินให้อีกสองปีข้างหน้าตอนนี้โดนกันหลายคนมากรบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและประสานงานกับการบินไทยช่วยเหลือคนไทยที่อยากกลับบ้านที่เมืองไทยด้วยค่ะเหมือนเปิดให้จองตั๋วเครื่องบินจ่ายเงินแล้วยกเลิกทีหลังไม่ยุติธรรมนะคะเออ,อย่างที่บอกนะว่าต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงทําได้หมดเสียความรู้สึกสายการบินที่ยิ่งใหญ่ของประเทศครับก็ตอนนี้ไม่ยิ่งใหญ่แล้วนะอย่างที่เรา พูดข่าวอื่นๆตอนแรกตอนแรกนี้ก็ว่าจะจองกับสายการบินนี้แหละค่ะแต่แฟนบอกว่ายอมเสียค่ากักตัวดีกว่าเพราะสายการบินนี้อย่างที่รู้กำลังแย่ดีนะหนูไม่โดนไปด้วยตอนนี้ถูกหลอกเยอะค่ะหลอกให้จองตั๋วแล้วก็ถูกยกเลิกอันนี้เป็นความเห็นของเขานะไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงหรืออะไรนะแล้วก็จะบอกให้คืนเงินให้เหมือนกับที่น้องคนหนึ่งพูดแต่เป็นปีถึงจะคืนให้เขาอยากได้เงินค่ะคนไทยแท้ๆจะเข้าประเทศตัวเองยังลําบากเลย มาเปลี่ยนแปลงทุกวันตามแทบไม่ทันสายการบินก็งงอย่างสายการบินสวิสแอร์เขาก็งงกับกฎของเมืองไทยครับก็คนทํางานคงปวดหัวหน้าดูนะเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนประจำโดนเทกันท่วนหน้าแล้วยังจะมาประกาศหาคนไทยกลับอีกเหรอก็ที่เราอ่านไปแล้วอ่า18ปัก25ยังเหลืออยู่นะอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้คืนพวกคุณทําอะไรกับคนไทยถ้าไม่มั่นใจก็อย่ามาทํา กับคนไทยด้วยกันเลยสงสารพวกเราเถอะพวกคุณเป็นเด็กๆขายของเล่นเลยรบกวนใครก็ได้ที่มีช่องทางร้องเรียนไม่ใช่ว่าจะมีแต่ทางเลือกที่จะของเงินคืนอย่างเดียวก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นอ o เ c h e r ได้ก็คืออ o เชอร์คือหมายว่าเอาไปจองกับเที่ยวบินอื่นแต่ว่าไม่ใช่ได้ทันทีนะก็เคยได้ยินมาไม่รู้จริงป่าวว่าต้องรอสักสามสัปดาห์หรือสามเดือนนี่แหละถึงจะอ o เชอร์ถึงจะเข้าแล้วจะเอาไปจองที่อื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะ คือหมายถึงว่าถ้าจะไม่รอสองปีก็รอเอาเป็น v o u ชอร์แทนแต่ก็ใช้เวลานานกว่าจะได้เออขอบคุณมากๆสําหรับรายละเอียดขั้นตอนแต่ก็กลัวซื้อตั๋วแล้วโดนเทแบบไม่คืนเงินเปลี่ยนเป็น v o u ชอร์เลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้มันบีบหัวใจคนอยากกลับบ้านอย่างเราจริงๆคนไทยที่อยากกลับบ้านเนี่ยเ้าก็ช่วงนี้ลําบากเนะแล้วก็แถมยังมาเจอปัญหาแบบนี้อีกก็อันนี้ขอเอาเป็นอันสุดท้ายอ,อขออนุญ,ญาตนะคะถ้าสมมุติจองตั๋วไปกับสายการบินนี้ ในวันที่ระบุมาแล้วมีการมายกเลิกด่วนหรือมาเปลี่ยนเที่ยวบินเลื่อนเป็นวันอื่นแทนโดยที่เราไม่สะดวกในการเปลี่ยนเที่ยวบินไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามและไม่สะดวกรับเป็นกิฟ์วอรเชอร์ซึ่งสถานะผู้ซื้อเขาได้แพลนทุกอย่างไว้แล้วก่อนหน้าที่จะซื้อตั๋วแล้วอย่าลืมนะต้องคือถ้าโดนเลื่อนเนี่ยแล้ววีซามันหมดขึ้นมาทําไงสายการบินรับผิดชอบอะไรไหมอ่ะแล้วทางบริษัทสายการบินมาเปลี่ยนสถานะเองซึ่งถ้ามีเหตุการณ์แบบที่กล่าวมาเกิดขึ้นแบบสุดวิสัย ผู้ซื้ออยากแค่ขอยกเลิกแล้วให้รับผิดชอบแค่คืนเงินให้ผู้ซื้ออย่างเดียวจริงๆก็เพิ่งจะได้เงินไปใช่ไหมล่ะก็น่าจะคืนได้นะอันนี้น่คิดเองนะครับแล้วก็จะมีอะไรยืนยันว่าดำเนินดําเนินการคืนเงินให้ภายในวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้รอกี่วันแล้วจะมีใครมารับผิดชอบตรงนี้ไหมคะอยากให้มีการรับผิดชอบตรงนี้ก่อนที่ผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเกิดเมืองนอนจะได้ไม่เสียความรู้สึกเสียเวลาและเสียความพาคภูมิใจในสายการบินนี้คืออย่างนี้ครับ อ็อบจัได้หลังๆนะว่าตอนซื้อเนี่ยเขาจะมีบอกนะว่าอันเนี้ยเนื่องจากเป็นเที่ยวบินโปรโมชัน่นใช่ไหมที่ว่ากักตัวฟรีเนี่ยนะคุณอยากากักตัวฟรีใช่ไหมคุณอยากได้ผลประโยชน์ว่าอาจจะจ่ายแพงขึ้นกว่าเที่ยวบินปกติไม่เท่าไหร่แต่คุณจะได้กักตัวฟรีอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะนะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจจริงๆอาจจะมีข้อความว่าเที่ยวบินอันนี้คือไม่สามารถอะไรสักอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเอนเป็นเป็นข้อแม้ที่บางทีเราไม่ทันได้ดูไง ใช่มากฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าเออถ้าเกิดมีใครไปฟ้องขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คงทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนเขาถือว่าเขาบอกไว้แล้วอะก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะของทางเยอรมนีเราก็ยังไม่เคยได้ยินว่ามีการยกเลิกหรืออะไรนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆที่กลับที่เยอรมนีโดยตรงนะอันนี้คือเป็นการแบบว่าจองที่ฝรั่งเศสกับการบินไทยของฝรั่งเศสเสร็จแล้วก็สุดท้ายต้องไปต่อเครื่องที่แฟรงเฟิร์ตเยอรมนีอยู่ดีแต่เป็นการซื้อที่ต้นต้นทางฝรั่งเศสนะนะ จองต้นทางจากที่อื่นอย่างเช่นในเยอรมนีเองหรือที่อื่นแต่สุดท้ายก็มาต่อเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ตเหมือนกันเนี่ยแล้วเจอปัญหานี้ไหมก็อยากให้ช่วยแช์นะครับในคอมเมนต์นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นหรือประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แชร์ได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ